15. สมุนไพรแก้ท้องผูกสมุนไพรช่วยระบายท้องที่หาได้ง่ายและใช้ได้ผลสมุนไพรแก้ท้องผูกนับได้ว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาท้องผูกกันอยู่เนื่องจากมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องทรมานกับปัญหาการขับถ่ายมีความถี่ในการขับถ่ายน้อยกว่าปกติขับถ่ายด้วยความยากลาบากต้องใช้แรงเยอะอุจจระมีลักษณะแข็ง ขับถ่ายแต่ละครั้งรู้สึกว่าถ่ายไม่สุดบางคนที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันทำให้ไม่สบายตัวมีความเครียดผิวแห้งหมองคล้ำรวมไปถึงการทำงานทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันรู้สึกนอนไม่หลับคิดอะไรไม่ค่อยออกเป็นต้นเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลกระทบที่เกิดจากการท้องผูก ฉะนั้นหากคุณกำลังเป็นอยู่ณตอนนี้ก็ควรที่จะหาวิธีแก้ท้องผูกมาใช้กันบ้างแล้วค่ะหากปล่อยไว้นานคงไม่ดีกับตัวเราเป็นแน่ๆเลยค่ะในผู้หญิงจะพบอาการท้องผูกได้บ่อยมากกว่าผู้ชายถึงสเท่าและผู้สูงอายุก็พบได้บ่อยเช่นกันค่ะหากมีการถ่ายอุจจาระน้อยกว่า3ามครั้งต่อสัปดาห์อุจจาระมีลักษณะแข็งแห้งรู้สึกขับถ่ายไม่สุด หรือต้องใช้แรงเยอะในการขับถ่ายนั่นแหละคืออาการท้องผูกมาเยือนคุณแล้วล่ะค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการท้องผูกนั้นมีหลายอย่างที่พบได้บ่อยก็คือการที่ลำไส้เคลื่อนตัวช้ากว่าปกติมีการบีบตัวลดลงเพราะลำอุจจาระมีขนาดเล็กทำให้ไม่สามารถไปกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้การบีบตัวของลำไส้จึงลดลงทำให้อุจจาระเคลื่อนตัวไปได้ช้าที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า อาจจะดื่มน้ำน้อยเกินไปหรือทานอาหารที่ขาดเส้นใหญ่นั่นเองค่ะรวมไปถึงความเครียดการไม่มีเวลามากพอในการขับถ่ายร่างกายไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวขาดการออกกําลังกายการกินยารักษาโรคบางอย่างที่ไปลดการบีบตัวของลำไส้หรือการเกิดโรคภายในลำไส้เหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการท้องผูกเอาละค่ะ เรามาดูทางเลือกในการแก้ท้องผูกแบบธรรมชาติที่เราได้รวบรวมมาฝากกันดีกว่าค่ะจะเป็นการใช้สมุนไพรแก้ท้องผูกนั่นเองค่ะสมุนไพรแก้ท้องผูกบางอย่างคุณอาจจะรู้จักเป็นอย่างดีเพียงแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงสรรพคุณของมันเท่านั้นเองค่ะสมุนไพรแก้ท้องผูกมีอะไรบ้างมาดูกันเถอะค่ะเม็ดแมงลักแก้ท้องผูกเม็ดแมงลักแสนอร่อยที่เราเอาไว้ใส่ในของหวาน น้ำแข็งใสหรือทำน้ำผลไม้ใส่เม็ดแมงลักนั้นสามารถช่วยแก้อาการท้องผูกให้กับเราได้ด้วยค่ะหากคุณมีอาการท้องผูกนำเม็ดแมงลักมา2ช้อนชาผสมกับน้ำสะอาด2 5 0 c ีหรือประมาณ1แก้วปล่อยทิ้งไว้สักครู่เพื่อให้เม็ดแมงลักพองตัวอย่างเต็มที่เมื่อได้ทีแล้วก็ตักกินได้เลยจะกินเปล่าๆก็คงไม่อร่อย แนะนำให้ใช้น้ำผลไม้หรือน้ำเต้าหู้มาผสมลงไปด้วยก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันแล้วเราก็ตักกินได้เลยเมือกที่เลื่อนๆของเม็ดแมงลักจะช่วยให้อุจจาระอ่อนตัวลงทำให้เราขับถ่ายได้ง่ายยิ่งขึ้นต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าตอนที่แช่เม็ดแมงลักนั้นจะต้องแช่ให้พองตัวอย่างเต็มที่นะคะเพราะหากเราทานเม็ดแมงลักในขณะที่มันยังพองตัวไม่มากเท่าไหร่เวลาเข้าไปในท้องมันจะดูดน้ำในกระเพาะของเรา และทำให้ท้องผูกมากกว่าเดิมค่ะกินกระเจี๊ยบเขียวประโยชน์ของกระเจี๊ยบเขียวนะคะสามารถช่วยแก้อาการท้องผูกได้ค่ะไม่ว่าจะนำมาลวกจิ้มน้ำพริกฝักอ่อนๆเราก็นำมากินสดๆได้ที่อร่อยถูกใจนะคะนั่นก็คือนำกระเจี๊ยบเขียวมาย่างไฟค่ะใช้กินเป็นเครื่องเคียงกับข้าวหรือจะปิ้งแบบบาร์บีคิวก็ได้นะคะ หรือหากชอบกินหมูกระทะที่บ้านก็นำมาย่างบนเตาด้วยก็ได้หอมอร่อยสุดๆเลยล่ะค่ะแน่นอนเลยนะคะนอกจากความหอมอร่อยแล้วยังสามารถช่วยแก้ปัญหาท้องผูกให้กับคุณได้อีกด้วยค่ะมะขามแขกแก้ท้องผูกเพื่อนๆคงจะทราบกันแล้วนะคะว่ามะขามแขกนั้นมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายยาระบายและยังช่วยแก้ปัญหาท้องผูกได้อีกด้วยวิธีการทําค่ะ ใช้ใบมะขามแขกแห้งประมาณสองหยิบมือต้มกับน้ำสะอาดหนึ่งแก้วต้มไปประมาณสนาทีก็พอแล้วค่ะก่อนจะดื่มนะคะเติมเกลือลงไปสักนิดหนึ่งเพื่อช่วยกลบรสเฝื่อนของมะขามแขกแล้วก็ดื่มได้เลยค่ะหรืออีกวิธีนะคะอาจจะใช้ฝักมะขามแขกแห้งประมาณ10 1ถึงฝักนำมาต้มกับน้ำสะอาด1แก้วต้มสนาทีเหมือนกับที่เราต้มใบเลยค่ะ ตอนดื่มก็อย่าลืมเติมเกลือลงไปสักนิดหนึ่งนะคะบางคนค่ะดื่มแล้วอาจจะมีอาการคลื่นไส้มวนท้องก็ให้ทานยาขับลงประเภทขิงหรืออบเชยการพลูกระวานก็สามารถช่วยอาการนี้ได้ค่ะหรือแนะนำให้เอาต้มรวมกับน้ำมะขามแขกเลยก็ได้นะคะจะช่วยให้การดื่มน้ำมะขามแขกนั้นง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะรากประกาศขาวแก่ท้องผู ผักกาดขาวที่เรานํามาปรุงเป็นอาหารสุดอร่อยนั้นนะคะรากของมันค่ะสามารถช่วยแก้อาการท้องผูกให้เราได้ก่อนอื่นนะคะเราต้องนํารากผักกาดขาวมาหนึ่งกรรมัมใช้มือล้างให้สะอาดที่สุดจากนั้นค่ะนําไปต้มกับน้ําสะอาดเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้น้ำต้มรากผักกาดแล้วค่ะน้ำต้มรากผักกาดนี้จะเป็นสมุนไพรแก้ท้องผูกแบบง่าย ให้เรากรองนํำแต่น้ํามาใช้ดื่มก่อนนอน <S <S ก็จะสามารถช่วยแก้อาการท้องผูกให้กับคุณได้ด้วยฤทธิ์ที่เป็นยาระบายของรากผักกาดขาวนั่นเองค่ะผักขี้เหล็กแก้ท้องผูกเราต่างรู้จักกับขี้เหล็กเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเรานํามาปรุงอาหารลวกจิ้มกินกับน้ําพริกหรือบางท่านก็อาจจะใช้เป็นยาสมุนไพรกันมาอย่างยาวนานแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาใช้ขี้เหล็กเป็นสมุนไพรแก้ท้องผูกกันนะคะ โดยการนำใบขี้เหล็กมาล้างให้สะอาดแล้วนำไปต้มแล้วกรองเอาแต่น้ำใบขี้เหล็กมาดื่มอาจจะรสชาติขมสักหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้ารับประทานลำบากถ้าจะให้ง่ายก็นำดอกตูมหรือยอดใบอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกหรือทำแกงขี้เหล็กกินก็ได้ค่ะฤทธิ์ของขี้เหล็กนั้นจะช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ทำให้การขับถ่ายของเราดีขึ้นค่ะ แก้ท้องผูกด้วยมะขามป้อมผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะขามป้อมนั้นนะคะขึ้นชื่อเรื่องของการมีวิตามินซีเยอะมากเวลาเรากินมะขามป้อมแล้วมากินน้ำก็จะรู้สึกว่าหวานๆเพื่อนๆทราบไหมคะว่ามะขามป้อมนั้นนะคะเป็นสมุนไพรแก้ท้องผูกได้ด้วยค่ะวิธีการกินไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่นำมะขามป้อมสดๆมาล้างให้สะอาดสักสิบลูกแล้วก็นำมาจิ้มเกลือปน่นหรือจิ้มพริกเกลือน้ำตาลกินได้เลย เพียงเท่านี้ก็จะช่วยแก้อาการท้องผูกให้กับคุณได้เป็นอย่างดีเลยค่ะส้มแขกแก้ท้องผูกสูตรนี้ให้เพื่อนๆนะคะใช้ใบส้มแขกสดๆมาล้างให้สะอาดจากนั้นก็ต้มกับน้ำสะอาดแล้วใช้น้ำที่ได้นั้นเดื่มเป็นสมุนไพรแก้ท้องผูกหรืออาจนำใบอ่อนๆของส้มแขกมาจิ้มกินกับน้าพริกก็ได้ด้วยสรรพคุณที่เป็นยาระบายอ่อนๆก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาท้องผูกให้กับเราได้ค่ะ แต่หากไม่สะดวกนะคะที่จะหาใบาส้มแขกสดๆก็สามารถซื้อผลิตภัณฑ์แคปซูลที่เป็นส้มแขกมารับประทานได้ค่ะซึ่งก็เป็นทางเลือกที่สะดวกดีนะคะเราะว่ามีจำหน่ายตามเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าตามร้านขายยาบางร้านก็มีจำหน่ายเช่นกันค่ะแต่ก่อนรับประทานนะคะก็อย่าลืมอ่านฉลากและสปปรรพคุณให้ละเอียดถีถ่วนด้วยนะคะใบมะรุมก็ช่วยได้ ใช้ใบมารุมกินกับน้ำพริกหรือลาบที่คั่วสุกแล้วโดยการกินยอดอ่อนสดๆก็ทำได้เช่นกันค่ะหากมื้อไหนที่ทานน้ำพริกลองหาย,ยอดมารุมมาเป็นเครื่องเคียงดูนะคะหรืออาจใช้ใบอ่อนมารุมมาล้างให้สะอาดแล้วต้มกับน้ำสะอาดพอท่วมกรองน้ำนำมาดื่มก่อนนอนใบมารุมนั้นมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆมีใย,ยอาหารสูงจึงช่วยแก้อาการท้องผูกให้กับเราได้ค่ะ มะขามเปียกแก้ท้องผูกโดยรสชาติสุดเปรี้ยวของมะขามเปียกนั้นนะคะสามารถช่วยแก้อาการท้องผูกให้เราได้โดยการใช้น้ําอุ่น3แก้วแล้วใส่มะขามเปียกลงไป1ก้อนแช่ไว้สักพักหนึ่งค่ะใช้ช้อนคนให้เนื้อมะขามหลุดออกมาเราก็จะได้น้ำมะขามแบบเข้มข้นกอนอนประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะให้ดื่ม1แก้วค่ะส่วนที่เหลือก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้ดื่มวันต่อไปหรืออีกวิธีนะคะ สามารถใช้มะขามเปียกจิ้มเกลือป่นกินได้เลยสักสิบฝักแล้วก็ดื่มน้ำตาลม,มากๆวิธีนี้ก็จะสามารถช่วยแก้อาการท้องผูกให้กับคุณได้อย่างแน่นอนค่ะน้ำลูกครุ่นแก้ท้องผูกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแก้ท้องผูกได้ผลดีเช่นกันค่ะนั่นก็คือการดื่มน้ำลูกครุ่นซึ่งลูกพุนนั้นนะคะมีไฟเบอร์อยู่มากจะช่วยแก้อาการท้องผูกกระตุ้นการทำงานของระบบลำไส้ ส่งเสริมให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นค่ะกินข้าวกล้องแก้ท้องผูกนี่อาจจะไม่ใช่สมุนไพรแก้ท้องผูกนะคะเรียกว่าอาหารแก้ท้องผูกน่าจะตรงกว่าเราจะมาพูดถึงข้าวกล้องนั่นเองค่ะเพราะว่าข้าวกล้องนั้นนะคะมีใย,ยอาหารเยอะมากฉะนั้นจึงช่วยแก้ปัญหาท้องผูกให้เราได้เราก็เพียงแค่เปลี่ยนจากการทานข้าวสวยธรรมดามารับประทานข้าวกล้องแทน เท่านี้การขับถ่ายของคุณก็จะดีขึ้นแล้วล่ะค่ะสะเดาแก้ท้องผูกสมุนไพรรสขมอีกอย่างหนึ่งที่เรามักใช้ทานเป็นอาหารนั่นก็คือสะเดาค่ะเราอาจกินสะเดาน้ำปลาหวานหรืออาจนำมาลวกจิ้มกินกับน้ำพริงก็ได้กินทุกวันประมาณหนึ่งสัปดาห์การขับถ่ายของเราก็จะสบายขึ้นอาการท้องผูกก็จะหายไปด้วยค่ะแก้อาการท้องผูกด้วยสมอไทย นี่ก็เป็นสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของการที่จะเป็นยาระบายวิธีทำค่ะใช้ลูกสมอ่อ่อนๆประมาณ5-6ลูกล้างให้สะอาดแล้วต้มกับน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงจากนั้นใส่เกลือป่นลงไปสักน,นิดหนึ่งกรองเอาแต่น้ำที่ต้มมาดื่มวันละครั้งเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงระบบขับถ่ายของคุณก็จะทำงานทีนี้ละค่ะอาการท้องผูกก็จะหายไปทำให้มีแต่ความรู้สึกสบายท้องค่ะ ใช้ฝักคูณแก่ต้นคูณที่มีดอกเหลืองสวยงามนั้นนะคะฝักของมันก็จะมีสีเขียวแต่เมื่อแก่แล้วค่ะฝักก็จะกลายเป็นสีดำเราสามารถใช้นํามาเป็นสมุนไพรแก้ท้องผูกได้โดยการใช้ฝักคูณแก่แก่แกะเอาเนื้อในออกมาประมาณหัวแม่มือก็พอแล้วค่ะนํามาต้มกับน้ําเปล่าประมาณสองแก้วใส่เกลือลงไปด้วยสักนิดหนึ่งเมื่อต้มเสร็จแล้วนำมากรอง เอาแต่น้ำมาดื่มตอนเช้าก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือจะดื่มตอนกลางคืนก่อนนอนก็ได้ค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยแก้อาการท้องผูกได้ดีมากเลยล่ะค่ะชุมเห็ดเทศแก้ท้องผูกสปปรรพคุณที่เป็นยาระบายของชุมเห็ดเทศนะคะก็สามารถใช้เป็นสมุนไพรแก้ท้องผูกได้เช่นกันค่ะโดยอาจจะใช้ใบสดไปหั่นแล้วตากให้แห้งจากนั้นก็นำมาต้มดื่มเป็นน้ำชา หรือจะใช้ดอกชุมเห็ดเทศส,สดมาต้มแล้วก็จิ้มกินกับน้ำพริกก็ได้วิธีการนี้ก็จะช่วยรักษาอาการท้องผูกได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆคงจะได้รู้จักกับสมุนไพรแก้ท้องผูกเพิ่มมากขึ้นอีกหลายอย่างเลยนะคะยังไงก็ตามค่ะเมื่อรักษาด้วยสมุนไพรจนหายแล้วนะคะก็ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันอาจจะดื่มน้ําให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหลีกเลี่ยงการอันอุจจาระ มั่นออกกําลังกายบ่อยๆทานอาหารที่มีเส้นใยอย่างเพียงพอฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการขับถ่ายแบบรีบเร่งปัจจัยเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้คุณผู้ฟังนั้นห่างไกลจากอาการท้องผูกได้ค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องร้อสาระน่ารู้นะคะและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทันทีนะคะที่มีคลิปใหม่ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราผลิตคลิปดีๆที่มีสาระเคล็ดลับน่ารู้ต,าต่างๆต,ต่อไปค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากดูคลิปอื่นๆของช่องร้อยแปสาระน่ารู้สามารถพิมพ์คำว่า1 0อแปสาระน่ารู้และกดค้นหาคุณก็จะพบกับคลิปอื่นๆของช่องเราค่ะ